เอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสัปดาห์นี้นึกว่าจะได้พักนะฮะแม่อย่างที่ทุกคนเห็นกันครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันทีละอย่างเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะมาเริ่มกันที่อีเวนต์นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนึกว่าจะไม่มาอีกแล้วนะครับผมสำหรับตัว VS Spanish Club นะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือลีกสเปนนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไอชุดข้างๆบาร์ซ่าเนี่ยจริงๆมันก็คือนั่นแหละครับผมทีมที่อดีตเคยมีลิขสิทธิ์ด้วยกันนะครับผมอย่างตัวนั่นแหละครับผมอาร์เรติโกมาดริดนั่นเองนะครับอีวันนี้นะครับผมถึงวันที่8นะฮะผมนะก็เล่นกันไปยาวๆนะครับผมมีทั้งหมด3ชาเลนจ์เหมือนเดิมครับชาเลนจ์1ครับผมยิงให้ได้2ลูกขึ้นไปชาเลนจ์ที่2ครับผมยิงส่วนต่าง2ลูกอย่างเช่นชนะ 2-0หรืออย่างชนะ 4-2 อะไรแบบนี้ครับผมชาเลนจ์3นะครับผมเก็บ4คะแนนมาแน่นอนครับผมแจกบังเงิน2ลูกครับผมรวมถึงนี่เลยครับผมไปเปิดเลยแพ็คตำนานฟรี Regent Spanish Club นะครับผมนะก็คือพูดง่ายๆนั่นแหละก็ตำนานจากอดีตที่เคยเล่นอยู่ลีกสเปนนะครับผมเอาอะไรมาชาเลนจ์นะครับผม150ทองตรงนี้ไม่ต้องกดเข้าไปดูครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วนี่เลยนะฮะอีเวนต์ทัวร์นะครับผมจะเห็นว่าไม่มีในส่วนตัวคลับ selection นะแล้วก็ไม่มี vs selection แจกไอทุงไอเทมอะไรแล้วอ้าวแล้วก็เล่นทัวร์เลยสิครับผมนะก็สำหรับใครนะครับผมที่มีนักเตะจากลีกสเปนเยอะๆนะครับผมก็เรียกได้ว่าเข้าไปจัดกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าของผมมันได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะออโต้พิกไปโอ้โห 30.9 พระเจ้าเล่นกันแทบตายนะครับผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะครบสักทีนะครับผมนะก็นี่แหละครับผมเดี๋ยวขอส่องในส่วนของรางวัลกันสักนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจพอที่จะให้เล่นกันยาวๆหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมนักเตะที่อยู่จากลีกสเปนก็บวก200นะฮะตำนานแล้วก็ฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับก็แจกบุงแจกบอลกันไปนะครับดูที่ 30,000 เลยดีกว่าก็เหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือแจกสเปเชียลเทรนเนอร์4ดาว5ใบแล้วก็ 25,000 นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเพราะตรงนี้ก็มีการแจกบอลนะแล้วก็แจกตัว Special Trainer อย่างเยอะแยะมากมายก็สามารถไปจัดกันได้นะครับผมเล่นกันยาวๆชิวๆกันไปเพราะวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้มีอีเวนต์น้อยมากนะครับผมมาดูที่แพ็คกันบ้างดีกว่านะครับผมในแพ็คสัปดาห์นี้นะครับผมมาเริ่มกันที่บ็อกดอนะครับผม Regent Spanish Club นะครับ300คนตรงนี้แน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับบอลดำ30นะครับผมบอลทอง90แล้วก็บอลเงิน180นะครับผมอัตราส่วนเนี่ยก็แน่นอนครับผมนะ 10% นะครับผม30กับ300นะฮะตำนานนี้แน่นอนว่าเยอะสุดก็จะเป็นนี่เลยครับผมมาลาโดน่านั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตำนานเก่าๆที่มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับผมโบรชาอะไรแบบนี้นะครับผมที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับผมก็หวังว่าจะได้กันนะครับผมใครที่ชอบสำหรับตำนานจากฝั่งลีกสเปนก็ไปจัดกันได้สำหรับผมตรงนี้ผมก็อยากได้นะครับแน่นอนว่ามาราโดน่าก็ถือว่าโอเคสุดแล้วนะฮะในแพ็คนี้นั่นเองนะครับผมสัปดาห์นี้ไม่มีแพ็คอะไรพิเศษตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็มีแพ็คเดียวครับผมจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เก็บดังเก็บทองกันไปแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวสูตรมีตามมาแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดเบาที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามให้กับผมด้วยวันนี้ก็จะเงาๆหน่อยสำหรับสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับเล่นทัวร์ยาวๆเก็บตุงเก็บตังเก็บอะไรทุกอย่างที่อยากจะเก็บไปนะฮะผมสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ